สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคุยกันเกมค่ะพบกันทุกวันศุกร์นะคะเวลาตั้งแต่20:30 นเป็นต้นไปนะคะใช่ครับเราเจอกับเรา2คนที่นี่นะฮะที่เพจ FCPTT RY นัดหนึ่งนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ที่เพจพลังเพลิงเมืองแกลงนะครับที่กลุ่ม My Love PTT ระยอง FC นะครับผมก็สามารถเป็นช่องทางที่เราสามารถพบปะกันได้ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็ดูภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วยรายงานผลให้กับเราสองคนที่ทราบด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณเบิร์ตแลนด์แดนสนุกนะคะสวัสดีคุณเบนนะคะสวัสดีคุณดวงใจค่ะครับผมคนอื่นนี่คือเรามองไม่เห็นเลยสวัสดีค่ะคุณชายเบิร์ตครับผมคู่อะไรเนี่ยคุกิมิอ่ะใช่ๆสวัสดีคุณรัชตะรัชตะแชร์ให้แล้วนะจ๊ะครับขอบคุณมากนะครับผมค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะใช่เป็นกำลังใจเราคนต้อนแล้วก็ถ้ากดแชร์ไปเพื่อนๆจะเห็นกันเยอะๆนะเป็นที่ประจำเราจะเจอกันเป็นทุกวันศุกร์นะครับ20:30 นเป็นต้นไปนะครับกับคุยก่อนเกมนะครับก็ผลผ่า2นัดที่ผ่านมาก็อาจจะรู้สึกเหงากันหน่อยนะครับสำหรับแฟน PTT ระยองของเรานะครับพลังเพลินของเราก็ถ้าแพ้2เกมติดเลยครับไม่ว่ารู้สึกเข่ามันเบี้ยวๆป่าวะนัดรับชัยนาทนะครับแล้วก็บุกไปแพ้กับข้างข้าวไฟนะครับสุโขทัยมาในนักการสัปดาห์ล่าสุดนี่เองแล้วก็นัดวันอาทิตย์นี้นะครับเป็นที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับเราจะเปิดศึกนะครับรับการมาเยือนของประสาทสายฟ้าเรียบยูนิเต็ดนั่นเองครับก็มีการพลาดเด็ดขาดเลยนะครับผมก็ไปช่วยกันแล้วมีจำหน่ายขายตุบัตรล่วงหน้าด้วยนะครับสามารถไปซื้อได้ที่ออฟฟิศสโมสรนะครับที่สนามพิธีสเตเดียมนะครับผมข่าวล่าสุดนี้ก็คือเปิดขายวันนี้ใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานตอนนี้หมดไปแล้วพันเท่าไหร่ก็เยอะแล้วนะครับผมก็ฝากไว้เดี๋ยวโดยเฉพาะโซนเอ็นนะครับโซนใช่ไหมก็คงจะเยอะนะครับก็ไปช่วยกันนะครับแล้วก็เพราะว่าเชื่อเลยว่าแต่ว่าจริงๆกองเชียร์บุรีรัมย์เยอะอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่านัดนี้จะให้อยู่ที่ 1,000 ที่นั่งตามกฎนะครับผมก็ส่วนแฟนของพิธีระยองนะครับก็ฝากกันไปช่วยกันเชียร์เยอะนะครับเพื่อให้ทีมเรามีแรงเป็นกำลังใจกับนักเตะของเรานะครับสู้กับทีมใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชายเบิร์ดบอกว่าสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับสวัสดีคุณใหม่ไทยหนุ่มบ้านนาด้วยนะคะสวัสดีน้องไข่ค่ะสวัสดีน้องเจมนราทิพย์ค่ะสวัสดีครับนะคะสวัสดีคุณวาสนานะคะครับค่ะน้องชายเบิร์ดบอกว่าพรุ่งนี้เราจะยิงบุรีรัมย์ครับโอเค โอเคเราต้องยิงให้ได้สิเออใช่ใช่ใช่นะคะเราต้องเนี่ยนะเราก็แพ้มาเราก็ไฮไลท์นัดที่ผ่านมากันก่อนนะในช่วงที่เราเพื่อนๆเราก็พูดคุยกันไปด้วยนะฮะก็ชมไฮไลท์กันไปด้วยก่อนนะที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างใครจะมีประเด็นอะไรนะครับก็ฝากเข้ามาได้นะฮะก็เปิดประเด็นมาพูดคุยกันได้ฮะที่เป็นที่เป้าปากของทุกคนนะครับค่ะสวัสดีคุณอู้นะคะครับสวัสดีครับน้องชายเบิร์ดบอกว่าซื้อเรียบร้อยแล้วครับดีมากเลยนะคะเออช่วยเช็คระบบเสียงให้เราด้วยนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมนะคะใช่ใช่พิมพ์ข้อความมากันเลยนะคะโอเคค่ะเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับนักการสัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นแบบเป็นนัดหนึ่งที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นภาพหวังของเราไปนิดนึงเนาะเราเสียประตูลูกสูงก็มันก็ไม่ง่ายเนาะแต่ก็เราก็ลูกนี้ต้องยอมรับนะครับก็เขาฟ้าก็วอลเลย์ออกไปแบบยืนโล่งๆนะคนเดียวก็ทำให้ขึ้นนำเราไป1-0แต่วันนั้นก็ถ้าทุกคนดูก็คือมันจะแบบแฟนคลับอย่างเราทุกๆคนก็งงกันแล้วอ่ะกับการจัดตัวการลงเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนรู้สึกนั่นนี่ต้อง 4-5 คนเลยทีเดียวนะฮะที่เปลี่ยนลงไปใหม่เป็นลงไปเป็นตัวจริงนั่นนี่แล้วก็ทำให้แบบเหมือนเกมมันเปลี่ยนไปนะเกมมันไม่ไหลลื่นโดยเฉพาะกองกลางรู้ได้เลยว่าเราเป็นรองมากนะครับในนั้นในนัดวันนี้นะฮะผมก็แต่ก็ไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วผลลงมาเดี๋ยวตัวแรกก็งงกันเป็นแถวครับใช่ค่ะพอดูอัพไลน์ที่ลงไปนะก็โหมันแบบเปลี่ยนกลางแบบหมดเลยอ่ะนะครับก็เหลือหุ่นอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็คิดอยู่ในส่วนตัวนะครับผมก็คิดเองว่าเอ๊ะการอย่างนี้เราจะเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เราคิดนะเราไม่สามารถต้านทานการบุกของ
ค้างคาไฟได้นะครับก็ครึ่งแรกเราก็ตามหลังอยู่1ประตูนะครับลงมาขึ้นหลังก็เปลี่ยนเอาสารัตเจ้าฟาร์มลงไปนะครับผมเปลี่ยนเอาแอเรียลลงไปนะครับผมก็เกมรู้สึกเกมกระเตื้องขึ้นมานิดนึงนะก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าก็อย่างว่าครับแบบเหมือนกับว่าเชฟอะเชฟของทีมมันเปลี่ยนไปเนาะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรพิมพ์บอกกันมาได้นะครับผมใช่แล้วค่ะพิมพ์บอกมาได้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุจิตรานะคะครับน้องเจมบอกว่า3แต้มครับครับผมน้องเจมบอกว่าเดี๋ยวเจอกัน3แต้มที่ดีดีหยอกครับผมคุณรุจิลาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะไปเชียร์แน่นอนรักทั้งคู่ครับผมเช่นเดียวเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันแอดมินเลยครับแอดมินก็เป็นแฟนทั้งคู่เลยอ่ะคุณอู๋บอกว่าอยากไปอ่ะไปครับไปครับไปเลยนะคะไปเลยครับพี่ปูพาไปนะฮะน้องไผ่บอกว่าแชร์แล้วค่ะเสียงดีภาพชัดบอลเตะวันที่4ไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ไม่ได้เตะเตะวันที่4ค่ะพรุ่งนี้เราไม่ได้เตะพรุ่งนี้เราสามารถไปคือที่บอกว่าไปซื้อบัตรกันตัวหน้าได้ครับผมได้นะคะเพราะว่าเผลอๆเดี๋ยวจะไม่มีตั๋วนะครับผมไปกันเยอะๆนะครับจริงๆอ่ะเราอยากให้เต็มสนามนะครับใช่แล้วลองดูเพราะว่าตั้งแต่เปิดสนามมาพีทีระยองของเรายังไม่เคยเต็มสนามเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนไปช่วยสร้างประวัติศาสตร์และนัดนี้เราเจอกับบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์เนี่ยต้องสุดต้องจัดเต็มแน่เพราะว่าเขาพลาดท่านะครับโดนเชียงรายยำมาถึง4ลูกนะครับก็นัดนี้เขาคงจะแบบแพ้อีกไม่ได้ทุกคนเราต้องไปช่วยกันให้กำลังใจนะครับทีมของเรานะครับผมสวัสดีสวัสดีน้องมิวใช่สวัสดีพี่พานีนะครับผมแม่น้องนานั่นเองนะครับผมสวัสดีคุณจิมมี่คุณหน่งนั่นเองนะคะสวัสดีน้องแจ็คใช่ครับตอนแรกเราโดนพอเราโดนไป20มีลูกนี่ฮะไอเดียตะวัดยิงแบบเข้าไปก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยเริ่มมีความหวังแล้วได้มาแค่2เลยครับแต่ว่าก็อย่างที่ว่าครับฟุตบอลพอเรามาเสียลูกที่3เหมือนกับเกมเราก็ดบไปเลยนะครับผมก็พลาดท่าเสียทีนะครับก็แล้วก็แพ้กับแต่ไม่เป็นไรนะไทยไปนะครับผมเรื่องนี้ก็คือเป็นการประสานงานของคู่ของหน้าเรานะแต่จริงๆอยากให้ลงคู่กันลงดูนะระหว่างเดนิสกับแอดเดียลูกนี้ลูกที่2ลูกที่เราตีไข่แตกมาก็เป็นการประสานงานของทั้งคู่อันนี้เป็นการเอซีของเดนิสนะครับไปให้แอดเดียยิงนะครับแล้วเราก็มาพลาดนะครับลูกนี้ก็ต้องยอมรับมันเป็นจุดโทษจริงๆฮะช้าของเราไป1-1แต่ก็ทำให้สุโขทัยได้จุดโทษนะครับก็จะทำให้ได้ประตูนี้ห่างเราไปก็ไม่มีใครที่ไหนครับที่ลุกขึ้นมายิงที่ว่ามายิงก็คือเป็นเขาเรียกว่าเบ็กแมนเนาะเป็นสตาร์ประจำทีมขาดเขาไม่ได้สุโขทัยเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างของสุโขทัยนะครับเขาก็มาเนี่ยครับเป็นฟางจริงครับซัดลูกโทษลูกนี้เข้าไปคือปักโจ้นั่นเองครับใช่แล้วค่ะนะจีนังกาเป็นหนึ่งรอบครับแต่พิกขี้หนูมากใช่ก็ทำให้สุโขทัยนะครับเปิดบ้านเอาชนะนะครับพิธีรยองไป3ประตูต่อ1นั่นเองครับก็เป็นความผิดหวัง2นัดแล้วนะครับในบ้านเราแพ้แบบไม่ให้แก้ตัวกับเชน่าคือว่าโดนทดเวลาเจ็บนาทีสุดท้ายเข้าไปก็เราแพ้ไป 2-1 แล้วก็ออกไปแพ้อีก 3-1 นะครับหวังว่านัดนี้กับบุรีรัมย์เราจะมีแต้มนะครับผมเพื่อนๆว่ายังไงคิดเห็นอย่างไรนะครับบอกกล่าวกันเข้ามาได้ครับแล้วอย่าลืมนะครับเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันอาทิตย์ที่4ใช่ใช่ใช่วันอาทิตย์ที่4เราก็จะมีงานวัดใช่จะมีงานวัดที่พีซสเตเดียมอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปก่อนเวลาด้วยกันนะเพราะว่าเขาจะมีงานตั้งแต่20:00 น.มั้งบ่าย 2:00 จนถึง16:00 น.นะครับก็ไปร่วมงานมีของสนุกมีกิจกรรมแล้วก็มีใช่แล้วก็จะมีจับฉลาก Lucky Number นะคะ300ท่านแรกเลยนะคะที่ลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลจากสโมสร PTT ระยองของเราค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือเด็กๆนะคะที่อายุไม่เกิน12ปีค่ะ100คนแรกนะคะรับระบายสีปูนปาสเตอร์นะคะรูปลูกฟุตบอลฟรีค่ะพร้อมอย่าลืมส่งประกวดเข้าชิงรางวัลด้วยนะคะครับผมแล้วก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายอย่าลืมไปร่วมกันก่อนที่แต่เราแอบเห็นมานะคะของรางวัลเนี่ยก็คือจะบอกได้ไหมได้นะครับผมเผื่อแบบอยากได้กันนะคะก็คือจะเป็นลูกฟุตบอลสีสันสวยงามมากเลยนะคะพร้อมลายเซ็นนักเตะของเรานี่เองใช่ใช่ครับแล้วเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้นะครับผมไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไปช่วยกันเชียร์นะครับพี่ทีมของเราอันนี้ไปแอบเห็นมา คุณแจ็คบอกว่ายังไงต้องชนะแสดงว่าอันของคุณใหม่ไทยนะคะหนุ่มบ้านนาบอกว่าจัดทัพ
จัดทัพขัดใจกองเชียร์ครับใช่อย่างที่คุณแพทย์บอกก็คือนี่ครับ อย่างที่ไลน์อัพที่ขึ้นมาดูได้เลยนะครับการจัดทัพในลงรู้สึกว่าเราเปลี่ยนตัวไปถึง 4-5 ตัวเลยทีเดียวตกใจเลยครับคือตัวส่วนตัวเอสตกใจผมตกใจเลยนะครับนะครับก็อย่างที่คุณแพทย์บอกก็คือนี่คือโครงการจัดของวันพุธนะครับมันแปลกๆอ่ะคือทุกคนเห็นแล้วก็ในคอมเมนต์ในเพจของเราก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะนะบอกว่ามันแบบแปลกๆอ่ะจัดตัวแปลกๆก็งงกันไปแล้วใช่แต่ว่าคุณชายเล็กก็บอกว่าใช่ๆดูแปลกๆใช่ครับผมแต่ว่าหวังว่านั้นนี้เราจะกลับมานั่นคือค่ะไอที่นัดที่ผ่านมานะฮะก็ขึ้นมาให้ดูพอดีคุณไม้ไทยบอกมาสวัสดีคุณกรนะคะครับคุณกรบอกว่าเอาใจช่วยครับครับผมคุณนงครับผมบอกว่าบุรีรัมย์เพิ่งฟอร์มบูมาส่วนPTTก็บูมาเหมือนกันใช่บูเจอบูครับทีมใครจะคืนฟอร์มก่อนกันแล้วกันเนาะคืนฟอร์มเทพก่อนกันด้วยนะใช่เดี๋ยวเราคอยดูกันนะคะวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้นะคะที่สนาม PTT Stadium ของเรานั่นเองนะคะใช่ครับผมค่ะงั้นเรามาดูผลนะครับทุกคู่นัดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างครูครับผลทุกคู่นะครับผมค่ะสำหรับผลนะคะนะครับผมก็นครนะครับเปิดบ้านนะครับชนะชัยนาทไปนะครับ3-0นะครับนครราชสีมานะครับเปิดบ้านชนะประจวบไป3-1นะครับผมแล้วก็สุโขทัยนะครับผมก็ชนะนะครับพีทีทีโยงของเรานั่นเองครับผมค่ะแล้วก็ชลบุรี FC ค่ะก็ชนะทูแบงคอกยูไนเต็ดไป2-1ค่ะเชียงรายนะคะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป4-0ค่ะ อะไร SC ใช่ไหมอะไรจ๊ะต่อจากเชียงรายอะไรแล้วก็ตราดนะครับก็แพ้กับท่าเรือไป1-2นะครับแล้วก็ราชบุรีนะครับก็ชนะนะครับสมุทรปราการไป5-2นั่นเองครับนั่นนี่คือในส่วนของผลการแข่งขันของสัปดาห์ที่ผ่านมานะนั้นเราก็เข้ามานานแล้วเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมนะครับจะเกิดขึ้นนะครับพีทีระยองเปิดบ้านครับบุรีรัมย์นะครับผมทีมรองจากฝูงในการเพิ่งลนจากบัลลังก์จากฝูงมาครับไปดูว่าเป็นอย่างไรคุณครูครับค่ะพรีวิวพลังเพลิงนะคะรอเผาประสาทสายฟ้าบิ๊กแมตช์โตโยต้าไทยลีก2019ค่ะนัดที่22นะคะฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2019สุดเข้มข้นนะคะทั้งการช่วงชิงแชมป์และหนีตกชั้นค่ะโดยสุดสัปดาห์นี้นะคะ1ในคู่ไฮไลท์พลังเพลิงพีทีระยองจะเปิดบ้านต้อนรับประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเกมนี้น่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันในผลการเจอกันในลีกนะคะเล็กแรกของฤดูกาลนี้นะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ PTT ระยองไป5-0ค่ะครับทำไมต้องชมเกมนี้นะทำไมเราต้องชมเกมนี้ครับผมเจอกันในช่วงกำลังเปทั้งคู่เลยนะคะดังนั้นชัยชนะนัดนี้เนี่ยจึงมีความหมายต่อทั้ง2ทีมนะคะโดยฤดูกาลนี้เจอกันมาแล้ว2นัดทั้งบอลถ้วยช้าง FA ครับค่ะแล้วก็โตโยต้าไทยลีกปรากฏว่าพลังเพลิงนะคะแพ้เรียบแบบสู้ไม่ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้เนี่ยประสาทสายฟ้าไม่แกร่งเหมือนก่อนหากพลังเพลิงงัดฟอร์มเก่งออกมาได้นะคะก็มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ใช่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนเป็นช่วงของฟอร์มที่ดรอปลงนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าทางบุรีรัมย์เขาจะแบบปรับเกมยังไงเพราะว่าเขาเสมอมาแล้วก็มาแพ้แบบยับเยินมากเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรนะไม่เคยแพ้คู่แข่งตั้งแต่10ปีมาแล้วนะไม่เคยแพ้คู่แข่งถึง4ประตูมาก่อนนะเป็นครั้งแรกนะล่าสุดก็จะเป็นเมืองทองที่ชนะได้3-0นะครับแล้วก็เชียงรายเข้ามาทำลายสถิติแล้วนะครับโดยการชนะ4-0แล้วมาดูอันดับล่าสุดนะครับอันดับล่าสุดของทั้ง2ทีมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมค่ะสำหรับอันดับล่าสุดของทั้ง2ทีมนะคะ PTT ระยองอยู่อันดับที่8ค่ะตอนนี้มีอยู่28คะแนนค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่2นะคะมี38คะแนนค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกรคุณกรบอกว่าครับพรปรีชาทำไมไม่ได้ลงตัวจริงนะครับครับผมก็น่าจะเป็นการโลเคชั่นเนาะจะใช้คำไหนดีล่ะ นะครับหรือก็แต่ว่าแบบไม่รู้สิความรู้สึกผมก็แบบ
อาจจะตัวภาพนิดนึงนะของเราหรือว่าอาจจะคิดว่าเอาอยู่นะครับในสุดแบบไม่เอาอยู่แต่นัดนี้คิดว่าแน่นอนนะครับกลับมานะครับเพราะว่ายังไม่มีอาการบาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็น่าจะเป็นเจ้าเอ็มอนาวินนะครับผมที่ต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีคุณหวานนะคะครับผมครับเราดูสถิตินะครับสองทีมนี้เจอการสติเป็นอย่างไรกันบ้างครับสถิติที่เคยพบกันของทั้งสองทีมนะคะ26มีนาคม2014ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ PTT ระยองไป2ประตูต่อ0ค่ะ19กรกฎาคม2014ค่ะ PTT ระยองเสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ค่ะวันที่1พฤษภาคม2019ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ PTT ระยองไป3ประตูต่อ1ค่ะ12มิถุนายน2019ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ชนะ PTT ระยองไป5ประตูต่อ0ค่ะนั่นก็คือสถิติที่เคยพบกันใช่ครับจะเห็นได้ว่าพี่ที่ระยองของเรายังไม่เคยชนะบุรีรัมย์ได้แม้กระทั่งนัดเดียวเลยครับสูงสุดก็คือเสมอนะครับผมเราเคยเสมอกับบุรีรัมย์แค่นั้นเองครับที่เหลือเรายังไม่เคยชนะเราแพ้นะครับมาถึง4-3นัดเลยนะใน4นัดที่เจอกันนะครับผมก็ถือว่าแพ้แบบเขาเรียกว่าไงสถิติเป็นรองนะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอลลูกกลมๆนะครับมีลมอยู่ข้างในเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้วันอาทิตย์นี้ก็รู้แล้วผมนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับนะคะสวัสดีค่ะคุณทศพลใช่ไหมคะครับผมสวัสดีครับผมค่ะคุณทิตินาศสีใสนะคะชัยนาศยังทำชัยนาศยังทำได้เลยทำไมเราจะทำบ้างไม่ได้จริงค่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับผมว่าเราน่าจะทำได้บ้างนะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดนะฮะ5นัดเรามาดูฟอร์มของทีมเรานะว่าเส้นกราฟจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะสำหรับสถิติ5นัดหลังสุดของ PTT ระยองนะคะ26มีนาคม2019ค่ะ PTT ระยองชนะ PT ประจวบ FC ไป3ประตูต่อ1ค่ะ13กรกฎาคม2019ค่ะสมุทรปราการซิตี้แพ้ PTT ระยองไป0ประตูต่อ3ค่ะ20กรกฎาคม2019 PTT ระยองชนะการท่าเรือ FC ไป1ประตูต่อ0ค่ะครับผม28กรกฎาคม2019 PTT ระยองแพ้ชัยนาทฮอนบิลไป1ประตูต่อ2ค่ะและ31กรกฎาคม2019ค่ะครับผมสุโขทัย FC ชนะ PTT ระยองไป3ประตูต่อ1ค่ะครับผมนั่นคือในส่วนของ5นัดหลังสุดนะครับของ PTT ระยองของเราได้เห็นได้ว่าเราชนะชนะมาแล้วก็มาเริ่มแพ้นะครับคิดว่าเราจะหยุดอยู่แค่แพ้ติดต่อกันแค่2นัดแค่นี้นะผมจะไม่มีต่อไปแล้วนะครั้งต่อไปเราต้องชนะวันอาทิตย์นะครับไม่ชนะก็ขอให้เสมอขอให้มีแต้มแล้วกันนะครับการมีแต้มกับบุรีรัมย์ถือเป็นแต้มใหญ่จริงๆนะครับผมถ้าเผลอๆเราพลิกกลับมาชนะได้เพราะว่าไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกครับให้ไปช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมเราเยอะๆนะครับไปช่วยกันเชียร์นะครับส่งส่งกันแล้วก็มีกิจกรรมหน้าสนามเยอะๆมากมายวันอาทิตย์ไปช่วยกันเชียร์นะครับที่ระยองที่สนามพิธีอย่าลืมไปงานวัดของเราด้วยใช่ครับผมสวัสดีพี่พิมพ์ใจค่ะใช่สวัสดีพี่พิมพ์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีคุณคุณทศพลสวัสดีครับพี่นัทคุณหนึ่งสวัสดีคุณแล้วแต่เลยด้วยนะครับผมสวัสดีคุณแล้วแต่นะคะครับผมใครมีประเด็นจะพูดคุยเรื่องอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้ครับบอกคุยกันมาได้ครับแล้วเรามาดูนะครับ5นัดหลังสุดของบุรีรัมย์กันบ้างเป็นอย่างไรก่อนที่จะมาเจอกับเราในที่นี้ครับสำหรับ5นัดหลังสุดนะคะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ17มีนาคม2019ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะระยอง FC ไป5ประตูต่อ0ค่ะ21กรกฎาคม2019ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอแบงคอกยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ค่ะ24กรกฎาคม2019ค่ะแบงคอกยูไนเต็ดแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1ค่ะ27กรกฎาคม2019ค่ะสมุทรปราการซิตี้แพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ4ค่ะและ31กรกฎาคม2019ค่ะเชียงรายยูไนเต็ดชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป4ประตูต่อ0ค่ะครับผมนั่นคือ5นัดหลังสุดของบุรีรัมย์นะครับก่อนที่จะมาเจอกับเรานะจะเห็นได้ว่ารุ่มดอนเหมือนกันนะผมทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งเสมอนะครับผมก็ดังนั้นเจอกันพรุ่งนี้ก็หมายถึงว่าแพ้เจอแพ้ใช้คำนี้ได้เพราะทั้งคู่แพ้มาในนัดกลางสัปดาห์นะครับคือแพ้ไปเยอะเราแพ้มา3ประตูต่อ1จนบุรีรัมย์แพ้มาถึง4ประตูต่อ0นะครับเป็นนัดที่พลาดไม่ได้เลยด้วยการทั้งพวงนะครับดังนั้นใครที่อยากจะให้กำลังใจทีมนะครับอยากให้ไปเชียร์ที่สนามเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับเราขายตั๋วล่วงหน้าเราปิดรู้สึกว่าขายตั้งแต่8โมงนะ9โมงถึง2ทุ่มนะครับไปซื้อได้พรุ่งนี้ยังสามารถซื้อล่วงหน้าได้อีกวันนึงครับผมค่ะสวัสดีคุณ B Boss นะคะครับสวัสดีครับผมพี่พิมพ์บอกว่าแอบมายังเห็นฉันอีกนะยะครับผมค่ะน้องเบิร์ดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมน้องเบิร์ดแลนด์นะครับอย่าลืมเจอกันที่สนามนะครับงั้นเรามาดูนะครับความพร้อมของ
เราก่อนเนาะใช่ไหมของเราก่อนดีกว่านะครับไปดูว่าความพร้อมก่อนที่จะเจอกับบุรีรัมย์เป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยค่ะสำหรับความพร้อมของ PTT ระยองนะคะพลังเพิงฟอร์มช็อตไปดื้อๆนะคะหลังจากแพ้มา2นัดติดค่ะล่าสุดบุกไปพ่ายสุโขทัย FC ไป1ประตูต่อ3ค่ะทำให้หยุดนิ่งอยู่ที่28นะคะเอ้ยหยุดนิ่งอยู่ที่28แต้มใช่ใช่ๆอันดับที่8นั่นเองนะคะจากผลงานชนะ8เสมอ4แพ้9นะคะแม้จะอยู่กลางตารางนะคะอันดับที่8ก็จริงแต่สถานการณ์ยังสุ่มเสี่ยงค่ะเพราะอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่5คะแนนเท่านั้นเองใช่ครับ5คะแนนนะครับแพ้2นัดก็โดนแซงแล้วครับผมใช่แล้วค่ะสำหรับอภิวัตรเพ็งประโคนนะคะกองหน้าชาวบุรีรัมย์วัย30ปีค่ะเพิ่งย้ายมาจากอุบลมาโชว์ผลงานยอดเยี่ยมให้กับพลังเพลิงในฤดูกาลนี้นะคะโดยยิงในลีกไปแล้วถึง7ตรงหน้านะคะซึ่งเป็น1ใน2นักเตะไทยนะคะที่ทำประตูมากที่สุดนะคะในลีกเวลานี้นะคะก็เท่ากับธีรพลเยาะเย้ยครับแล้วก็จากสมุทรสาครซิตี้ใช่ปัญญาค่ะจนมีกระแสเรียกร้องให้อาริกะนิชิโนะนะคะเรียกไปติดทีมชาตินะคะสำหรับโค้ชโจธีรศักดิ์โพโอนะคะอดีตเฮดโค้ชสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะคะเข้ามารับงานคุมทัพพลังเพลิงเมื่อฤดูกาล2017และสามารถพาทีมกลับขึ้นมาเล่นบนลีกสูงสุดได้สำเร็จในฤดูกาลนี้นะคะใช่อย่างไรก็ดีเนี่ยโค้ชโจต้องกลับมาแก้โจทย์อีกครั้งนึงนะคะหลังฟอร์มหลุดไปดื้อใน2เกมล่าสุดทั้งที่ก่อนหน้าคว้าชัยมา4นัดรวดเลยค่ะใช่แล้วครับค่ะนั่นคือความพร้อมนะครับของพิธีริยองของเรานะครับที่ว่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์นั่นเองนะครับเห็นได้ว่าจริงๆแล้วน่ะถ้าพูดถึงนักเตะไทยเรายิงได้เยอะกว่าบุรีรัมย์นะบุรีรัมย์ยิงกันตอนนี้นักเตะที่เป็นนักเตะไทยที่บุรีรัมย์ยิง5ประตูนะครับก็คือ2พี่น้องนะฮะนั่นเองนะครับที่ยิงอยู่5ประตู2พี่น้องนะลูกของบุรีรัมย์เขาแต่ของเรายิงได้ถึง7ประตูนะครับทั้งเอเรียลแล้วก็อภิวัตรนะครับผมหวังว่าวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีประตูให้เราเพิ่มขึ้นนะครับผมทั้ง2คนเลยสวัสดีสวัสดีคุณอนุชานะคะครับผมคุณอนุชาบอกสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองสวัสดีครับผม คุณอุดมบอกว่าอาเรียลหายเจ็บยังครับก็หายแล้วครับนัดเจอสุโขทัยได้ลงเป็นตัวสำรองลงไปได้5ประตูเลยนะครับผมใช่ยิงไปได้1ประตู1ประตูนะครับผมก็ขึ้นมาเป็น7ประตูเท่ากับอภิวัตรนะครับผมเป็นดาวสันโวร่วมของทีมเรานั่นเองครับงั้นเรามาดูความพร้อมของบุรีรัมย์บุรีรัมย์ผู้มาเยือนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับค่ะสำหรับความพร้อมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะปราสาทสายฟ้าหมดสภาพแชมป์เก่า2สมัยซ้อนในเกมล่าสุดนะคะที่บุกไปโดนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะคะถล่มยับมาเลย0ประตูต่อ4ค่ะซึ่งนับเป็นการพ่ายแพ้นัดที่3ในลีกฤดูกาลนี้นะคะแถม6นัดหลังสุดยังเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวด้วยนะคะทำให้ตกจากบัลลังก์จ่าฝูงโดยตามหลังกวักส้มนะคะอยู่1คะแนนค่ะใช่ครับนัสเซอร์บาราชิดนะคะกองหน้าดัชแมนนะคะวัย29ปีเพิ่งย้ายมาจากอัลจาซีรานะคะในลีก UAE นะคะเลขที่2นี้นะคะโดยเคยติดทีมชาติชุดเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาทุกชุดเลยนะคะไล่ตั้งแต่ U15 U21 แล้วก็ตอนนี้ได้กลายเป็นตัวหลักและเป็นความหวังในแนวรุกของปราสาทสายฟ้าค่ะอย่างเต็มตัวแล้วนะคะตอนนี้หลังยิงไปแล้ว6ประตูรวมทุกรายการเลยนะคะโบซิด้าบันโดวิชนะคะกุนซือชาวเซิร์ฟนะคะกำลังเจอสถานการณ์กดดันแบบสุดๆเลยค่ะกับอนาคตของตัวเองนะคะจากการจากผลงานในลีกที่มีแต่ทรงกับสุดโดยเฉพาะเกมล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าหมดสภาพนะคะทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกที่บอสโก้ต้องเร่งกำจัดจุดอ่อนให้ได้เร็วที่สุดนะคะหากหวังจะป้องกันแชมป์อีกสมัยค่ะนี่ก็คือความพร้อมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะใช่ครับแล้วก็พิธีระยองของเรานะก็คือความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับที่ว่าจะเจอกันในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา1ทุ่มนะเป็นคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์เนาะอย่าลืมนะครับใครที่ไม่ติดภาระติดธุระอะไรเราก็ไปชมไปเชียร์นะครับไปให้กำลังใจทีมของเรานะครับเจอกับยอดทีมอย่างบุรีรัมย์นะครับซึ่งผมคิดว่านัดนี้นะครับจะมีแบบแฟนบอลเยอะแยะแน่ๆเพราะว่า
บุรีรัมย์มาเยือนเราแต่ละครั้งเยอะตลอดนะครับผมจำได้แล้วชาวบุรีรัมย์พัดถิ่นก็แบบเยอะมากเลยนะใช่ใช่ครับปูยี่สองเขาเยอะแยะนะครับดังนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าปีนี้จะทำตามกฎก็คือว่าให้แค่ 1,000 ใบตามสนามนะครับก็คือได้ 1,000 ใบนะครับสำหรับทีมเยือนสำหรับทีมเยาวก็เต็มพิกัดนะครับขอให้ไปเต็มสนามอยากให้เห็นพิธีเรียงของเรามีคนเต็มเลยอัศจรรย์เต็มสักครั้งนึงในการสร้างสนามมาตั้งแต่สร้างสนามมาสนามเรายังไม่มีคนเต็มสูงสุดหมายถึงก็อยู่ประมาณ 8-9,000 คนนะครับผมนะครับผมงั้นอยากให้ถึง 12,000 นะฮะไปช่วยกันนะครับแล้วไปช่วยเชียร์เกมที่ดีมีคุณภาพแพ้ไม่ได้ด้วยนะครับผมใช่แล้วไปช่วยกันเชียร์นะครับเพราะว่ากำลังใจจากทุกๆคนนะฮะก็จะทำให้นักเตะของเรานะครับมีแรงในการสู้นะครับไปด้วยนะครับผมเรามาดูนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับล่าสุดนะครับหลังผ่านอากาศสัปดาห์ที่21เป็นอย่างไรบ้างครูครับค่ะสำหรับตารางคะแนนหลังจบนัดที่21นะคะอันดับที่1ค่ะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะคะตอนนี้มีอยู่39คะแนนค่ะอันดับที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะตอนนี้มี38คะแนนค่ะตามหลังไปแค่1นะครับผมอันดับที่3นะคะการท่าเรือ FC ค่ะมี36คะแนนค่ะอันดับที่4สมุทรปราการซิตี้ค่ะ35คะแนนและอันดับที่5นะคะทูแบงคอกยูไนเต็ดมี34คะแนนค่ะสำหรับพลังเพลิงของเรานะคะPTT ระยองอยู่อันดับที่8ค่ะตอนนี้มีอยู่28คะแนนค่ะ wow. มาดูโซนตกชั้นกันบ้างนะคะอันดับที่14ค่ะ PT ประจวบ FC ค่ะมี23คะแนนค่ะอันดับที่15นะคะสุพรรณบุรี FC มี20คะแนนและอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่16ค่ะเชียงใหม่ FC ตอนนี้มีอยู่17คะแนนค่ะครับผมนั่นคือในส่วนของตารางคะแนนล่าสุดนะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วทีมเราถึงที่อยู่อันดับ18ก็จริงนะแต่เรานำโซนตกชั้นอยู่แค่5แต้มเท่านั้นนะครับ5แต้มเนี่ยเราพลาด2นัดแล้วฉะนั้นก็ชนะ2นัดเนี่ยเขาแซงเรานะครับผมใช่แล้วอย่างนั้นเราต้องไปสู้เราต้องให้กำลังใจทีมเราต้องช่วยกันเชียร์เพราะเลย9นัดเท่านั้นนะครับสำหรับลีกปีนี้สั้นมากนะครับเพราะเรามีกันแค่16ทีมนะครับและเป็นการแข่งขันที่สูงมากเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโซนลุ้นแชมป์นะครับอันดับ1ถึง5เนี่ยสามารถแย่งชิงแชมป์กันได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็โซนตกชั้นเนี่ยโอ้โหซัดกันไปจนถึงนู้นแหละครับถึงอันดับ7อันดับ8นะครับตั้งแต่อันดับที่6อ่ะเออนะครับผมก็มีสิทธิ์ได้ครับสู้กันได้หมดนะครับผมใช่แล้วปีนี้เป็นปีที่สุดสีมากนะครับฝากคุณสวัสดีน้องตาหวานด้วยนะครับผมจริงดินะครับผมนะครับสวัสดีค่ะเรามาดูนะครับตารางการถ่ายทอดสดสวัสดีคุณดานุพลด้วยละกันสวัสดีนะครับผมใครที่ติดเค้าเรียกอะไรอ่ะติดธุระจริงๆนะฮะมาดูกันว่าถ่ายทอดสดช่องไหนกันบ้างนะครับผมตาหวานมากจริงอ่ะนะครับผมไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้นะคะสมุทรปราการซิตี้ค่ะพบกับตราด FC ค่ะเวลา 17:45 นค่ะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2และ True Sport HD 2ค่ะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะพบกับนครราชสีมามาสด้า FC ค่ะเวลา19:00 นะครับผมนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง True For You ค่ะชลบุรี FC ค่ะพบกับสุโขทัย FC นะคะเวลา 20:00 ค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2และ True Sport HD 2ค่ะมาดูวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมกันบ้างนะคะว่ามีทีมไหนกันบ้างเอ่ย PT ประจวบ FC ค่ะพบกับการท่าเรือ FC นะคะเวลา 18:00 ค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 6ค่ะสุพรรณบุรี FC พบกับ True Bangkok United ค่ะเวลา 18:00 เช่นเดียวกันนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง True For You แล้วก็True Sport HD 2ค่ะคู่ที่3นะคะ China Hornbill ค่ะพบกับเชียงใหม่ FC ค่ะเวลา 18:00 ค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport เอ้ย True Vision 357ขอไปนะคะ True Music นั่นเองครับผมค่ะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดค่ะพบกับราชบุรีมิตรผล FC ค่ะเวลา 19:00 ค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport 2ครับและคู่ของ PTT ระยองพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเวลา 19:00 เช่นเดียวกันนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง True Sport HD 3ค่ะครับผมนั่นคือตารางการถ่ายทอดสดนะครับของอาทิตย์ที่จะมาถึงนี้ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมก็ใครที่ไม่ว่างจะไปดูที่สนามก็สามารถชมการถ่ายทอดสดทาง True Sport ได้นะครับผมช่วยๆกันนะครับสนับสนุนฟุตบอลไทยดูฟุตบอลไทยนะครับผมใช่แล้วส่งกำลังใจแรงใจแรงเชียร์กันเข้ามาเยอะๆนะคะใช่ครับผมถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปเราก็ส่งแรงเชียร์ส่งใจมาเชียร์นักเตะของเรานะคะผ่านทางช่องที่เราบอกไปนะคะผ่านทางทีวีไปนั่นเองใช่ครับผมงั้นเรามาดูอันดับ
ดาวสมุทรที่เป็นชาวไทยนะฮะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาลุ้นให้อภิวัตของเรานะอยู่ต้นนะครับผมค่ะสำหรับดาวสมุทรคนไทยนะคะในศึกไทยลีก2019ค่ะหลังผ่านไปแล้ว21นัด นะคะใช่ครับยิงไปแล้ว7ประตูก็มีธีรพลเยอะเย้ยนะคะจากสมุทรปราการซิตี้ค่ะอภิวัตเพ็งประโคนเย่ตบมือให้หน่อยนะคะจาก PTT ระยองแล้วนั่นเองครับผมคือเล่นเองชงเองนะเอกนิษฐ์ปัญญานะคะจากเชียงรายยูไนเต็ดค่ะครับต่อไป6ประตูนะคะมีบดินทร์ผาลาค่ะจากการท่าเรือ FC นะคะแล้วก็พิชาอุทราค่ะสมุทรปราการซิตี้เช่นเดียวกันนะคะ5ประตูมีใครบ้างมาดูกันนะคะสุภโชคสารชาติค่ะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็สุพนัทเหมือนตาค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญค่ะจากชลบุรี FC ค่ะครับผมนั่นคือในส่วนของอันดับดาวสมุทรที่เป็นชาวไทยนะครับก็ตอนนี้พี่ว่ากำลังอยู่อันดับ1รวบนะครับอยู่กัน3คนนะครับหวังว่านัดแรกที่นี่จะยิง1ประตูนะจะทำให้เรามีเพิ่มนะครับใช่เป็น8เป็น9เป็น10ได้ครับค่ะนะครับก็อย่างที่ว่าครับเราไปช่วยเป็นกำลังใจนะครับช่วยกันเชียร์นะครับช่วยกันส่งแรงใจนะครับกองเชียร์อย่างเราก็ทีมชนะเราก็มีความสุขทีมแพ้ก็อาจจะเศร้ากว่านิดหน่อยนะครับจากที่ผมจะให้ดูก็คือเป็นชาร์ตนะครับค่ะ4นัดที่เราจะมาถึงข้างหน้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแบบไม่ง่ายเลยนะครับโดยเราจะเปิดบ้านเพียงนัดเดียวรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในวันที่4นะครับจากนั้นเราก็ออกไปเยือนถึง3นัดติดเลยนะครับไม่ว่าจะไปเยือนราชบุรีนะครับในวันที่10ก็โหราชบุรีนี่ฟอร์มแรงมากโคตรน่านะครับซัดสมุทรปราการไปถึง5ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับผมเยอะจัดแล้วก็จากนั้นวันที่18เราออกไปเยือนเมืองทองครับซึ่งเมืองทองตอนนี้ขาขึ้นขาขึ้นพุ่งปรี๊ดขึ้นบนคือกาม่าเข้ามาเปลี่ยนเมืองทองเป็นคนละทีมคนละทีมที่เราเจอในเล็กแรกนะครับผมแล้วตอนนี้คือเขาซัดทีมใหญ่มาทุกทีก็คือเราเหมือนกับกำลังอะไรอะไรเนี่ยกำลังขึ้นนะทีมที่ชนะเขาในเล็กแรกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเช็คบินคืนทั้งหมดเลยอันนี้เราก็เจอส่วนวันที่24มันก็ไม่ได้เรื่องง่ายในการไปเยือนตราดนะครับใช่แล้วเราไปเยือนตราดเราไปเดือนล่าสุดปีที่แล้วโดนมา5ประตูต่อ0นะครับไป5บัตจำได้ไหมคะครับไปทั้งหมด5บัตโดนมา5ลูกเลยใช่ครับถึง4นัดที่เรายกขึ้นมาให้ดูเป็น4นัดที่มันยากมากนะครับจริงๆอ่ะมันเป็น5นัดแต่ว่าโดนเลื่อนไป1นัดก็คือวันที่21ครับผมตัวเลื่อนไปถ้ามาด้วยนะครับโอ้โหเราต้องรับการมาเยือนของแบงคอกนะครับผมโหสุดยอดถึงยากมากนะครับผมนั่นคือว่าอยากให้เราช่วยกันเป็นกำลังใจให้ทีมของเรานะครับช่วยกันเชียร์ช่วยกันส่งเสริมเชียร์นะครับใครมีเวลาก็ช่วยมาเชียร์ทีมหน่อยครับผมเราอยากให้เราอยู่รอดนะครับอยู่รอดเป้าหมายของที่ได้ยองปีนี้ก็คืออยู่รอดในไทยลีกใช่แล้วให้ได้ครับผมสวัสดีคุณสาครนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทุกคนเลยครับผมแล้วดีเรามีใครที่ใครติดตามนะครับในเพจของเรานะครับเมื่อวันพฤหัสได้โพสต์ไปนะครับเรามีการแจกรางวัล นะครับเราอย่าลืมเรามีเกมให้ร่วมสนุกใช่ใครที่ติดตามทางเพจของเรานะครับก็อย่าลืมเข้าไปรู้สึกจะโพสต์ไปตั้งแต่วันพฤหัสนะครับเราให้กันเซตนี้เลยครับกระเป๋าพิธีระยองนะครับกระเป๋าแขนพิธีระยองนะครับหูฟังหูฟังพร้อมด้วยกล่องใสสวยงามนะแล้วก็ถุงเท้าฟุตบอลนะครับเราให้เซตนี้ยกเซตเลยทีเดียวนะครับสองคนไปร่วมสนุกกับเราก็คือไปทายผลสกอร์นะครับคู่ระหว่างพิธีระยองพบกับบุรีรัมย์จะออกไปยังไงก็ไปทำตามกติกาครับไปดูได้โพสต์นี้ผมโพสต์ไว้ตั้งแต่ประมาณวันที่วันพฤหัสนะครับผมเข้าไปดูได้นะครับก็เปิดไปเข้าไปในเพจFC พิธีระยองไปนั้นหนึ่งแล้วก็ดูล่างๆครับก็โพสต์มาวันพฤหัสนะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้มีกติกาเรียบร้อยนะครับใช่อย่าลืมเข้าครับผมใช่อย่าลืมเข้าไปดูนะคะว่ากติกาของเราเป็นยังไงนะคะทำให้ถูกต้องด้วยนะครับทำให้ถูกต้องนะคะใช่ครับผมก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะก็คือของรางวัลเนี้ยสวัสดีโสด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็ของวันเนี่ยคือแบบว่ามูลค่ามหาศาลใช่นะครับสำหรับแฟนคลับพี่ธีระยองนะครับแฟนคลับเพจของเรานะครับอย่าลืมนะครับไปช่วยกันเยอะๆนะครับไปช่วยกันเรายังอยากได้เองเลยอ่ะเป็นช่วยกันกำลังใจนะครับผมให้กับทีมของเราเนาะค่ะแต่เราก็หามาให้สำหรับแฟนคลับทุกคนเลยนะคะใช่ครับผมนะที่เป็น FC ของพลังเพลิงพี่ธีระยองของเราทุกคนเลยนะคะได้มาร่วมสนุกกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกติกานะคะกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาร่วมสนุกกันให้เยอะๆนะคะเราเปิดรับถึง
เที่ยงนะครับเที่ยงของวันอาทิตย์ที่4นี้นะคะครับผมอย่าลืมไปทำไปถ่ายผลกันนะครับผมไปทำตังนิกาครับเผื่อที่ของรางวัลของท่านจะเป็นนะครับอาจจะเป็นของท่านก็ได้เอายกเช่นเลยทีเดียวนะครับผมจะบอกว่าคุ้มมากเลยใช่นะครับนะคะสนุกสนานกันไปกิจกรรมเจอทีมใหญ่แล้วก็จัดชุดใหญ่ใหญ่เซตใหญ่มาให้กันเลยทีเดียวนะครับเจอทีมใหญ่จัดเซตใหญ่ไปเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะก็ฝากไว้นะครับใครว่างอย่าลืมไปใช่เดินหน่อยไปแต่เที่ยงก็ได้เพราะว่าเรามีกิจกรรมตั้งแต่บ่ายสองนะครับเรามีกิจกรรมวันวัดกันนะครับผมก็ไปร่วมสนุกนะครับมีของรางวัลแจกมากมายนะครับมีลายเซ็นจากนักเตะนะครับในของรางวัลที่เราจะได้นะครับไปช่วยเชียร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับพรุ่งนี้ไปซื้อก็ได้ล่วงหน้านะครับเราเปิดจำหน่ายล่วงหน้าตั้งแต่วันพฤหัสมาแล้วนะครับก็ตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงนะครับจนถึงสองทุ่มนะครับไปซื้อได้ที่ไปซื้อได้ออฟฟิศสโมสรนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะเต็มนะครับผมไปช่วยกันนะครับผมอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะสำหรับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมนี้นะคะระหว่างพลังเพลิง PTT ระยองกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะพบกันเวลา19นาฬิกานะคะเราจะเริ่มเตะกันนะคะ19นาฬิกาค่ะเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีเวลาว่างอย่างที่บอกนะคะก็คือมาร่วมสนุกกันกับเทศกาลงานวัดใช่ๆนะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะมาเขาเรียกอะไรมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะครับผมพาลูกพาหลานมาแล้วกันเนาะมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยครับผมก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าแต่ขนาดเนี้ยรับประกันได้เลยว่าคนเยอะแน่นอนใช่เยอะแล้วขนาดเรายังไปเร็วเลยนะใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าการเจอบุรีรัมย์นะครับจริงๆอ่ะใครๆก็อยากดูนะบุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์เพียบพร้อมด้วยนักเตะคุณภาพนะไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งที่มาแข่งของไทยดิไทยประเทศไทยเรานะครับหรือทีมชาติต่างๆก็อยู่บุรีรัมย์นะครับต่างชาติตัวทีเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตูเนสนะครับหรือว่ากองหน้าตัวใหม่ทั้ง2ตัวนะครับก็ฝากทุกคนไปช่วยกันเชียร์นะครับพีทีระยองของเราแต่ว่าลูกฟุตบอลนะครับมีลมอยู่ข้างในนะลูกกลมมีลมข้างในสามารถเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเผลอๆเราอาจจะแบบสร้างปฏิหารนะครับเป็นการชนะนะครับบุรีรัมย์ครั้งแรกก็เป็นได้นะครับผมว่าเพราะเราเจอกันมาเรายังไม่เคยชนะบุรีรัมย์เลยนะครับอาจจะเป็นที่นี้อาจจะเป็นนัดแรกนะเพราะตอนนี้บุรีรัมย์ก็เป๋อยู่นะครับแต่ว่าเราก็เป๋นะไม่รู้ว่าใครจะเป๋กว่าใครนะครับผมดังนั้นไปช่วยเชียร์นะครับเดี๋ยวเราต้องทำพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของเราสิใช่ใช่นะคะพรุ่งนี้เราเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันอาทิตย์เรานะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะใช่ใช่อย่าลืมนะครับฝากไว้นะครับเข้ามาดูกันเยอะนะคะใช่หรือถ้าไม่ได้หรือถ้าติดธุระอะไรก็อย่าลืมนะคะเราถ่ายทอดสดเนาะใช่ครับถ่ายทอดสดให้ดูด้วยทางช่อง True Sport HD 3นะครับสำหรับคู่ของเรานะครับตอน 1:00 นนะครับเป็นคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมอย่าลืมมาไปช่วยกันเชียร์นะครับ แล้วก็อีกครั้งนึงนะของที่เรามาแจกอ่ะจะเป็นแบบเซตใหญ่เลยนะครับเป็นเซตทั้งกระเป๋าใบใหญ่มากนะครับใส่ของได้เยอะแยะแล้วก็ปอกแขนนะครับสีแดงสวยงามแล้วก็หูฟังนะพร้อมกล่องใส่สวยงามมีตาโลโก้ของสโมสรด้วยนะแล้วก็ถุงเท้าฟุตบอลนะสำหรับนักฟุตบอลทุกคนนะเรายกเซตนี้ให้ไปเลยนะครับ4ชิ้นนะครับสำหรับใครที่ทำตามกติกานะครับอย่าลืมไปโพสต์กันที่เพจของเราได้นะผมใช่ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาร่วมสนุกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคนที่ทายมาเยอะแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณอดุลบอกว่ามีการจับรางวัลเฉพาะตัวปีเทอยากให้จับผู้เจ็บอ๋อที่สนามใช่ไหมครับก็ใช่ที่สนามตอนนี้เขามีจับรางวัลตั๋วปีนะครับผมก็ให้สิกับรางวัลที่ซื้อตั๋วยกปีนะครับแต่สำหรับพี่น้องทั่วไปที่ว่าไปซื้อตั๋วแต่ละนัดแต่ละนัดนะครับก็ยังก็เรียกร้องให้มีรางวัลด้วยนะครับจับแบบว่าจับหางรางวัลใช่ไหมใช่ใช่จับหางบัตรอ่ะเหมือนเมื่อก่อนไงแต่เมื่อก่อนมีนะครับเดี๋ยวแต่สโมสรน่าจะทำให้อยู่นะครับตรงตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะเป็นกระบอกเสียงให้แล้วรอการสั่งสโมสรแต่พรุ่งนี้อ่ะไปได้เลยครับพรุ่งนี้รางวัลเพียบใช่พรุ่งนี้รางวัลเพียบไปรีบไปลงทะเบียนนะคะ300คนแรกนะคะใช่ใช่นะครับไปดูกันไปช่วยกันไปลุ้นกันเชียร์นะครับส่วนในเรื่องของในเกมการแข่งขันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปบอกอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอยากให้มี2แบบนะจับตัวปีอาจจะเป็นรางวัลใหญ่หน่อยแล้วก็สำหรับคนทั่วไปนะที่ไปซื้อตั๋วแต่ละนัดนะครับก็มีหางบัตรเดี๋ยวยังไงก็จะประสานงานบอกไปทีเราเป็นคนบอกเสียงให้กับทุกๆคนนะครับผมก็เดี๋ยวจะฝากมีอะไรที่แบบอยากเสนอแนะให้กับสโมสรบอกได้ก็บอกกันได้นะครับผมใช่แล้วเดี๋ยวเราจะช่วยประสานงานให้นะคะใช่ครับผมก็อย่างที่บอกพรุ่งนี้มีรางวัลเยอะแยะก็อย่าลืมนะครับสปาบางอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คือพรุ่งนี้เรามีงานวัดนะครับ
นั้นว่าจะมาเกิดขึ้นที่สนามพีทีเซเดียมนะครับก็ไปสนุกสนานกันนะครับกับแฟนคลับพีทีระยองก่อนเกมนะครับว่าเราสนุกกับงานวัดแล้วก็หาอะไรกินในงานเสร็จตอนหนึ่งทุ่มก็เข้าไปเชียร์พีทีระยองนะครับให้เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างประวัติศาสตร์ที่น้ำบุรีรัมย์เป็นครั้งแรกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนพูดง่ายก็คือว่าให้ทุกคนสู้เต็มที่วิ่งเล่นเต็มที่วิ่งเต็มที่กองเชียร์ก็เต็มที่ทุกฝ่ายเต็มที่เราคิดว่าเราอาจจะมีแต้มนะครับไม่หนึ่งแต้มก็สามแต้มจากบุรีรัมย์ได้นะครับเพราะว่าปีนี้บุรีรัมย์ไม่ได้แข่งอย่างทุกปีที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้เหมือนทุกปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเรามีสิทธิ์นะครับเรามีฟุตบอลนะอย่างที่บอกนะมันก็ต้องมีขึ้นมีลงนะคะเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอ้ยเดี๋ยววันที่4เขาลงแล้วเราขึ้นปุ๊บนะครับไปเจอกันที่สนามนะครับดังนั้นใครอยากไปร่วมกิจกรรมก็ไปเร็วๆหน่อยนะครับสวัสดีค่ะพี่นุชสวัสดีพี่นุชด้วยนะครับและสำหรับใครที่ไม่ว่างก็อย่าลืมนะครับก็ดูได้ทางช่อง True Sport HD 3นะครับจะถ่ายทอดสดคู่ของเรานะครับช่วง1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ข่าวสารของเราคุณนุชฝากก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจบข่าวของทีมนะครับประชาสัมพันธ์ทั้งข่าวการร่วมสนุกนะครับทางเพจเราอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครๆที่ยังไม่ได้กดถูกใจเพจของเราฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนนะครับทุกกลุ่มสามารถเข้ามาดูได้ที่นี่นะครับ FC PTRYY นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่พลังเพลิงเมืองแกลงนะครับหรือว่าที่กลุ่ม My Love Pitty Rayนะครับผมสามารถเข้าไปชมได้นะครับคือเราสองคนจะรับชอบไปได้บินอยู่ทั้ง3แหล่งนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยืมอีกที่นึงก็คือฝากไว้ด้วยฝากทาง YouTube ช่องนัดเที่ยวกันพาเที่ยวพาดูบอลนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไปกด Subscribe ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับตอนก็ไปช่วยกด Subscribe เราจะมีทั้งคลิปดีๆนะครับในสกู๊ปต่างๆที่เราสมมุติทํานะครับสําหรับแฟนคลับพีทีเรยองนะครับแล้วก็เทปรายการคุยก่อนเกมนะครับก็จะไปอยู่ที่นั่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ชอบดู YouTube แล้วก็เข้า YouTube แล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่องนัดเที่ยวกันพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับว่านัดเที่ยวกันพาเที่ยวพาดูบอลนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับก็แล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับพีทีระยองตัวจริงนะครับหรือตัวปลอมหรือตัวไม่จริงนะครับวันที่นี้เจอกันนะฮะที่สนามพีสเตเดียมนะครับอยากให้สนามของเรามีแฟนคลับเต็มสนามสักครั้งนึงนะครับช่วยกันทำจะได้เป็นสีสันแล้วก็เป็นวันจุดด้วยวันที่ด้วยแล้วก็เตะ1ทุ่มนะครับผมแล้วก็แถมยังมีงานวัดมีกิจกรรมหน้าสนามเยอะๆมากมายนะครับเจอกันที่สนามนะครับค่ะไปกันเยอะๆนะคะครับผมแล้วอย่าลืมโปรโมทอีกครั้งนึงนะคะสำหรับกิจกรรมของเราของเราเองนะจ้ะนะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะสำหรับของรางวัลเซตนี้นะคะครับให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยเป็นรางวัลเท่านั้นแต่ถ้ามีคนตอบถูกนะเกิน1ท่านเราจะทำการจับฉลากนะครับคำตัดสินของเอ็ดมินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับใช่แล้วไม่มีดราม่านะครับเราปิดรับตอนเที่ยงตรงนะคะของวันที่4นะครับผมของวันอาทิตย์ไว้นะครับสำหรับใครที่ติดตามเพจของเราก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับผมก็ไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆคืนวันศุกร์เราจะเจอกันที่นี่นะครับผมค่ะที่นี่นะคะรายการคุยก่อนเกมค่ะตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะครับผมก็สามารถเจอกันได้นะครับสำหรับใครที่รักในทีมพีทีระยองนะครับหรือว่ารักในฟุตบอลไทยนะครับสามารถฝากเพจน้อยๆของเราไว้ด้วยนะครับผมก็เรามีข่าวสารเรามาทำไลฟ์สดตรงนี้เพื่อเป็นที่พบปะกันระหว่างแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของทีมอะไรต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาฝากกันพูดคุยกันได้ครับผมเพื่อนๆเราก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นของแฟนคลับพลังเพลิงเองนะคะแล้วก็แฟนคลับของจากสโมสรอื่นก็มีใช่ครับผมก็เป็นที่ใช่แล้วเป็นที่พบปะพูดคุยกันเนาะใช่ครับนะคะก็พรุ่งนี้เราก็ยินดีต้อนรับนะครับกู12ทุกๆคนนะที่จะมาเยือนระยองของเรานะครับผมก็คิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันหนึ่งที่สนามพีสเตเดียมของเราจะคึกคักมากนะครับเพราะว่าบรรดาเยอะมากอ่ะกองเชียร์ของบุรีรัมย์ก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วนัดใหญ่นั่นที่ถือเป็นนัดใหญ่แล้วเป็นนัดสำคัญนะเป็นนัดที่ว่าถ้าไม่ได้ด้วยการทั้งพวงนะครับเราก็ต้องการชนะเพราะเราแพ้มา2นัดติดบุรีรัมย์ก็กำลังชวนอยู่ต้องการชัยชนะเพราะว่าการสู่การเป็นแชมป์ของเขาแต่เราไม่ได้ต้องการเป็นแชมป์เราต้องการอยู่รอดนะฝากแฟนคลับทุกคนนะครับไปช่วยเชียร์นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับผมก็ต้องขอจบนะครับรายการวันนี้ไปเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับใครที่ติดตามก็ขอขอบคุณมากนะครับใครกดถูกใจก็ขอบคุณมากนะครับใครที่กดแชร์นะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปสำหรับวันนี้เราสองคนจะต้องไปกันแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายค่ะ
ไปแล้วนะ